แอนนารับทราบข้อกล่าวหาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงแต่มันเป็นการทำธุรกิจที่ผิดพลาดสื่อนักข่าวมือถือจากกรณีที่มีการจัดโปรซื้อทองได้ถูกมากสุดท้ายไม่มีทองให้ลูกค้าวันนี้แอนนาหรือแอนนาทีวีภูมาพร้อมกับพุดเดิลยุพดีเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากสอบปากคำได้1ชั่วโมงมารับทราบข้อกล่าวหา2คดีด้วยกันคือช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนประเด็นเรื่องทองนั้นนางบอกว่าชอบแจกเป็นคนชอบแจกของสมนาคุณมีหลักฐานซื้อทองวันละหลายล้านบาทแต่การแจกของลักษณะนี้มันทำไม่ได้จะต้องขออนุญาตโดยกระทรวงมหาดไทยต่อมาแอนนาออกมาเปิดเผยว่าตัวเองไม่ทำอะไรผิดตามที่ถูกกล่าวหาบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการทำธุรกิจที่ผิดพลาดและยังชี้แจงถึงประเด็นเรื่องทองรูปพรรณว่าไม่ได้ทำกล่องสุ่มเป็นโปรโมชั่นที่จัดให้ลูกค้าที่ยิ่งซื้อของเยอะก็จะได้สิทธิ์ซื้อในราคาที่ถูกลงเหมือนคืนกำไรให้กับลูกค้าประจำแต่ธุรกิจต้องมาสะดุดเมื่อวันที่24กันยายนปี2565ไรเดอร์ที่ส่งของกับตนเป็นประจำเข้ารับทองมูลค่าจำนวน4ล้านบาทแต่เขาอ้างว่ารถล้มทองเลยหายแต่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับไรเดอร์เพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็บอกอโหสิกรรมให้เขาไปแต่ตอนนี้กรรมก็เลยมาตกที่แอนนายอมรับว่าพลาดเองจากเหตุการณ์นี้ตนเลยมีเงินติดตัวเหลือเพียงแค่25บาทจากนี้จะพยายามทำงานหาเงินเอาเงินคืนลูกค้าให้หมดนางสัญญาและนางจะทำให้ดีที่สุดสื่อข่าวมือถือ